ะครับอันนี้ห่อคืนลูกค้านะนี่คือจอทิ้ง2เลยนะแล้วก็ที่เราจะเปลี่ยนก็คือผ่อน USB เห็นนะทิ้ง2นี้คือเปลี่ยนของผมเลยนะครับโทรรับ GPS นะฮะเปลี่ยนใหม่หมดเดี๋ยวไปดูในรถกันดีกว่าครับครับผมเห็นไหมฮะจากซิงค์2มาเป็นซิงค์3โอ้โหสวยงามลงตัวเลยการใช้งานมีเนด้วยนี่ฮะอยากจะออกรถตัวปี2017เลยนะฮะตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับมีเนมาให้นะฮะใช้งานได้หมดนะครับแผนที่ที่มากับศูนย์มีมาใช้งานได้ครบหมดนะครับแล้วก็สามารถปรับอุณหภูมิแอร์นะฮะนี่ที่พวงมาลัยได้นะฮะเป็นไงนี่ครับว่ายง่ายซอฟต์แวร์ตัวรถเนี่ยอัพใหม่หมดนะครับปรับเปลี่ยนอุณหภูมิพวงมาลัยได้นะถ้าเป็นซิงค์2เนี่ยจะทำไม่ได้แต่เป็นซิงค์3รุ่นใหม่ทำได้โอ้โหยังไม่พอแล้วยังใส่อินเทอร์เฟซระบบ Android เข้าไปอีกนี่เห็นไหมครับนี่ฮะใช้งานนะฮะดูดิจิตอลทีวีได้ด้วยนะคันนี้ใส่ดิจิตอลทีวีเพิ่มนี่ฮะความเจ๋งนะของหน้าจอซิงค์3ไหลลื่นนะฮะเล่น YouTube นะฮะ Google Mapเล่นไฟหนังไฟเพลงแบบ Full HD ได้นะครับก็ฝากไว้นะครับลูกค้าที่สนใจนะอยากติดตั้งระบบนะฮะจากหน้าจอซิงค์2เป็นซิงค์3แบบนี้รวมถึงระบบแอนดรอยด์เจ๋งแบบนี้ต้องที่ Mirage Audio สำนักงานใหญ่ที่เดียวนะวันนี้ผมลาไปแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับก็จบไปแล้วนะครับกับเทคโนโลยีเจ๋งในรถคันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะฮะกด Subscribe นะครับแล้วก็กดสั่นกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆรวมถึงเทคโนโลยีใหม่ในรถยนต์ครับ